กลับแล้วมาสามวันที่เก้าแล้วเป็นท้องที่แปดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้จานรูปนายอนันชัยค่ะฉะแรงนะคะพระวัดดังโซนภาคเหนือค่ะชื่นมื่นขอถ่ายรูปกับเด็กชื่นจิตภูมิใจมากไหมลั่นไม่อายบ้างหรือชาวพุทธออกมาต่อต้านอีกทั้งมหาเถรสมาคมก็ยังออกมติมาแล้วด้วยแต่พระบางรูปบางวัดเนี่ยในภาคเหนือกลับส่งเสริมสนับสนุนปล่อยให้แก๊งนี้สร้างคอนเทนต์ไม่อายหรือเปิดรายชื่อ8ผู้ต้องหาแก๊งเชื่อมจิตที่ทางปธ.ดำเนินคดีค่ะเผยการข่มขู่พยานของแก๊งเชื่อมจิตอาจทำให้ไม่ได้รับการประกันตัวจากกรณีที่กลุ่มเชื่อมจิตนะคะเดินหน้าจากกิจกรรมเชื่อมจิตแบบออนไซต์ที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการโปรโมทนะคะว่าจะจัดขึ้นที่ห้าง CDC ห้างดังย่านเลียบด่วนรามอินทราค่ะในวันอาทิตย์ที่22กันยายนที่จะถึงซึ่งทนายอนันชัยมองว่าห้างดังกล่าวสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมจิตที่เป็นบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่ออกมาเคลื่อนไหวฉะแรงถึงห้างดังค่ะสนับสนุนและเป็นบ่อนทำลายพระพุทธศาสนานะคะจนสุดท้ายค่ะทาง CDC ได้ปฏิเสธในการให้เช่าสถานที่ไป15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทนายอนันชัยได้ออกมาโพสต์นะคะว่าห้าง CDC บอลลูมยกเลิกสัญญาใช้สถานที่เชื่อมจิตออนไซต์ในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ให้แก๊งลัทธิเชื่อมจิตค่ะจัดเชื่อมจิตแบบออนไซต์ในวันที่22กันยายนนะคะการเชื่อมจิตเป็นลัทธิเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปธรรมปลอมเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าบิดเบือนคำสอนในพระไตรปิฎกค่ะอันเป็นการบ่อนทำลายศาสนานะคะและเป็นการขัดต่อมติเถรสมาคมที่424/2567อีกด้วยทั้งนี้ทนายอนันชัยนะคะก็ยังได้กล่าวขอบคุณห้าง CDC บอลลูมนะคะแล้วบอกว่าไม่ต้องตัวคำขู่ใดๆมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและชาวพุทธจะยืนเคียงข้างท่านยินดีให้การช่วยเหลือหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนว่ากลุ่มเชื่อมจิตจะไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทนายอนันชัยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะที่เพจเนรมิตเทวสุติก็ยังได้โพสต์ขอบคุณญาติธรรมแบบรัวๆนะคะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าเชื่อมจิตแบบออนไซต์ที่กรุงเทพยังมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังได้โพสต์บอกนะคะว่ายืนยันการจัดกิจกรรมเชื่อมจิตที่กทม.วันเวลาเดิมตอบรับเสียงเรียกร้องจากญาติธรรมมีที่พักพร้อมสระว่ายน้ำเพื่อให้ได้ชิดกับอาจารย์น้องไนซ์พิเศษสุดๆลงเล่นน้ำกับอาจารย์น้องไนซ์พลังงานเชื่อมจิตเมื่อทางด้านทนายอนันชัยค่ะที่ต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตนะคะและเดินหน้าปกป้องศาสนามาโดยตลอดค่ะทราบเรื่องนะคะว่ากลุ่มเชื่อมจิตยังไม่คิดหยุดกิจกรรมก็ได้มีการออกมาอัปเดตผ่านทาง Facebook รัวๆนะคะว่าโรงแรมไหนให้แก๊งลัทธิเชื่อมจิตเช่าสถานที่เชื่อมจิตออนไซต์แสดงว่าเห็นแก่เงินและบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาประชาชนอย่าใช้บริการนะครับแสดงว่าท้าทายพลังชาวพุทธหากแก๊งเชื่อมจิตอยากรู้ว่าทำไมห้าง CDC บอลลูมบอกเลิกการเช่าสถานที่เชื่อมจิตออนไซต์และผมรู้ได้อย่างไรว่ามีการยกเลิกการเช่าให้มาถามผมจะบอกให้ถ้าบอกแล้วก็อย่าโกรธนะทำไมแก๊งลัทธิเชื่อมจิตจึงได้จัดการยากหัวหน้าแก๊งเป็นเด็ก8ขวบมีพรบเด็กคุ้มครองพ่อแม่ก็อาศัยเด็กเป็นเกราะป้องกันตัวถ้าหัวหน้าแก๊งเป็นผู้ใหญ่ติดคุกนานแล้วครับโดยทางด้านเพจนิรมิตเทวจุติค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะการเดินหน้าจากกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วก็ในคลิปดังกล่าวนะคะมีข้อความและเสียงค่ะพูดประกอบนะคะระบุไว้ประมาณว่าพบกับงานวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมต่อยอดขจัดเคลียร์โดยวิธีการเชื่อมแบบออนไซต์งดการแพร่ภาพในวันที่22กันยายนโดยมีอาจารย์น้องไนซ์นิรมิตเทวจุติเป็นวิทยากรโดยจะเน้นในเรื่องของการที่น้อมจิตพิจารณาในหลักคำสอนตามแนวทางแห่งองค์พระสักยมุนีเพื่อให้กระจ่างในข้อธรรมที่ท่านสอนไฮไลท์ครั้งนี้คือทุกท่านจะได้ไปพักที่เดียวกันกับอาจารย์น้องไนซ์และได้รวมลงเล่นน้ำกับอาจารย์น้องไนซ์โดยในช่วงท้ายได้ทิ้งช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนคนที่มีความประสงค์นะคะในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนะร่วมกับสายธรรมแห่งองค์พุทธะค่ะเพื่อสนับสนุนให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยโดยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเงินที่ได้รับนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือจะนำไปเข้ากองทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสายธรรมแห่งองค์พุทธะโดยบัญชีที่ใช้รับเงินค่ะเป็นชื่อของนายคเนศคณินวรพันธ์นะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กค่ะประจำตัวของน้องเชื่อมจิตนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการโพสต์คลิปคำสอนในแบบฉบับของน้องเชื่อมจิตแบบเรื่อยๆตามปกติของเพจเลยค่ะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะมีโพสต์หนึ่งค่ะเป็นภาพของน้องเชื่อมจิตที่มีการระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าขอบคุณทุกๆสภาวะที่ทำให้กงล้อธรรมจักรหมุนเร็วยิ่งขึ้น
น้องไนซ์กล่าวว่าคนเหล่านั้นทำตัวเสมือนต้นหญ้าที่คอยขัดขวางการหมุนของกงล้อธรรมจักรแต่ก็มีข้อดีก็คือทำให้เราแข็งแรงในการผลักดันเพื่อหมุนกงล้อธรรมจักรและทำให้กงล้อธรรมจักรหมุนไปเร็วยิ่งขึ้นซึ่งต่อมาทางด้านทนายอนันชัยนะคะก็ได้โพสต์อัปเดตเรื่องนะคะว่าข่าวด่วนวันนี้ตำรวจปอทได้สอบผมและมหาหมีเป็นพยานเพิ่มเติมคดีแก๊งลัทธิเชื่อมจิตหลายข้อหามีผู้ต้องหาในคดีนี้7คนมีใครวันที่20สิงหาคมนี้เวลา10โมงเจอกันที่ปอทจะบอกและได้อัปเดตอีกครั้งนะคะว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะมีทั้งหมด8คนไม่ใช่7นะคะตามมาติดๆกับอีกโพสต์ค่ะที่พาดพิงถึงคู่กรณีแบบตลกขบขันนะคะระบุว่าเดี๋ยวนี้แก๊งลัทธิเชื่อมจิตนำเอาพระไตรปิฎกมาสอนแล้วนะแต่สอนแบบนกแก้วนกขุนทองยิ่งเป็นการบิดเบือนพระไตรปิฎกเพราะว่ารู้ไม่จริงซัดรัวๆนะคะต่อกับอีกหลายโพสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าชาวพุทธต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตแต่ว่าพระบางรูปวัดทางเหนือเห็นดีเห็นงามโดยทนายอนันชัยนะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าพุทธศาสนิกชนสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมมีมติที่424/2567ต่อต้านแก๊งลัทธิเชื่อมจิตแต่มีพระบางรูปบางวัดในภาคเหนือกลับส่งเสริมสนับสนุนปล่อยให้แก๊งนี้สร้างคอนเทนต์ไม่อายบ้างหรือครับพร้อมกับแนบลิงก์คลิปนะคะขณะที่กลุ่มเชื่อมจิตค่ะนำโดยเด็กเจ้าลัทธินะคะที่มีผู้ศรัทธาเรียกว่าอาจารย์น้องไนซ์นำทีมพาสาวกบรรดาแอดมินญาติธรรมนะคะถวายสังฆทานเทียนพรรษาณวัดบางคลานหลวงพ่อเงินค่ะและตั้งคำถามนะคะว่าพระภูมิใจมากไหมครับมาอีกโพสต์ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะจากเรื่องพระเมื่อกี้ค่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานฝากพระพุทธศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัท4ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะภิกษุเป็นผู้ปกป้องแรกก่อนอุบาสกอุบาสิกาถ้าไม่ช่วยก็ไม่ควรสนับสนุนแก๊งลัทธิเชื่อมจิตโดยในโพสต์นี้ค่ะทนายอนันชัยนะคะได้แปะลิงก์คลิปขณะที่เด็กเชื่อมจิตค่ะนำทีมถวายสังฆทานที่วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนะคะซึ่งภายในคลิปค่ะช่วงหนึ่งพระอาจารย์ที่วัดดังกล่าวค่ะได้ถามน้องเชื่อมจิตและชาวคณะนะคะว่าจะกลับแล้วหรือไม่ก่อนที่จะกล่าวขอถ่ายรูปกับทางน้องเชื่อมจิตนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงที่แล้วกลับแล้วถ้าสามวันเก้าแล้วเป็นช่องที่8ครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้แกรูปน้องก็มาไงน้องก็มาแจ้งแง่ครับมันก็เห็นไงมาเขาจะตามมาเดี๋ยวจะลงแจ้งช่วยความหลงนะครับพระอาจารย์นะคุณต้องเป็นที่นี่ต้องไม่ถ่ายอยู่กับพระอาจารย์ไม่อยู่พระอาจารย์ไม่พระอาจารย์ทำหลังแค่ต้องถามท่านก่อนนะคุณแสงมาสะท้อนมองไหมสะท้อนแสงนะครับมันมองไม่เห็นพระอาจารย์เสียงยังไม่ได้นายอนันชัยย้ำอีกนะคะนำคลิปดังกล่าวนี้แหละค่ะมาโพสต์หน้าเฟซพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่าพระวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านภูมิใจมากได้ถ่ายรูปกับเด็ก8ขวบหัวหน้าลัทธิเชื่อมจิตและเมื่อวานค่ะ19สิงหาคมทนายอนันชัยได้โพสต์ภาพแบนเนอร์กราฟิกนะคะของกลุ่มเชื่อมจิตค่ะที่จะมีการไลฟ์ประจำวันนะคะโดยตัวที่ทนายอนันชัยนะคะเอามาลงค่ะเป็นของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมามีหัวข้อในการพูดคุยครั้งนั้นนะคะว่านิรมิตสนทนาธรรมสัจธรรม3ปริยัติปฏิบัติและปฏิเวททนายอนันชัยค่ะได้ระบุแคปชั่นนะคะว่าหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตอ้างตนเป็นพระอริยะหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เห็นภาพโปรโมทของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตในช่องปฏิเวทเป็นรูปเด็ก8ขวบหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเป็นการอวดอ้างเป็นพระอริยะเจ้าใช่หรือไม่เหมาะสมหรือไม่ช่องปริยัติซึ่งหมายถึงพระไตรปิฎกอยู่ต่ำกว่าช่องปฏิเวทที่เด็ก8ขวบเสียอีกช่างไม่รู้อะไรเสียเลยแสดงว่าหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตอยู่สูงกว่าพระไตรปิฎกใช่หรือไม่ปฏิเวทหมายถึงเข้าใจตลอดรู้ทะลุปุโป่งลุล่วงผลปฏิบัติตรัสรู้ความจริงแล้วในช่องปฏิเวทควรใส่เป็นรูปของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เด็ก8ขวบหรือหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตรูปเด็ก8ขวบเนี่ยหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตในช่องปฏิเวทคือการบรรลุธรรมคือการอวดอ้างยกตนว่าเป็นพระอริยะควรหรือไม่ให้พุทธศาสนิกชนช่วยกันพิจารณาดูกันหน่อยครับ
ทั้งยังได้โพสต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าด่วนปอทออกหมายเรียกผู้ต้องหา8คนแก๊งลัทธิเชื่อมจิตให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11กันยายนเวลา 10:00 น.อยากทราบมีใครบ้างพรุ่งนี้ 10:00 น.ที่ปอทรู้เรื่อง8ผู้ต้องหาแก๊งลัทธิเชื่อมจิตมารับทราบข้อกล่าวหาที่บก.ปอทวันที่11กันยายนเวลา 10:00 น.อยากขอเลื่อนหรือว่าแอบมาอีกล่ะพวกเราจะคอยและล่าสุดของล่าสุดกับท่านผู้ชมค่ะทีมอเวนเจอร์นะคะก็ได้เข้าพบตำรวจปอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเผยพีค่ะการข่มขู่ผู้เสียหายและพยานนะคะของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยอาจทำให้ไม่ได้รับการประกันตัวค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะทีมอเวนเจอร์ค่ะนำโดยทนายอนันชัยมหามีและทางคุณต้นอ้อค่ะที่มีนัดเข้าพบกับตำรวจนะคะปอทค่ะเรียกตัวเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะในคดีของเชื่อมจิต 10:00 นวันนี้และมีการเปิดเผยรายชื่อ8ผู้ต้องหาแล้วค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะ8คนนะคะจะมีใครบ้างตามได้ในคลิปหน้าทางท็อปดารานะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ